ไปดูต่ออีกที่หนึ่งกรณีวัยรุ่นที่ถือว่าเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังมากก็คือกรณีของนายบาสครับนายบาสที่ไปป้องกันตัวเองหลังจากที่มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นมาถึงบ้านมาถึงบ้านเพื่อจะทำร้ายตัวเองก็นี่ฮะอย่างที่เราเห็นนี่แหละฮะคือนายบาสเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนกับจะไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นแล้วก็พอตัวเองกลับมาเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็เนี่ยตามมาถึงหน้าบ้านนายบาสก็เลยเนี่ยฮะก็ออกไปใช้อาวุธมีดเพื่อที่จะป้องกันตัวสุดท้ายก็มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคือกรณีนี้เองเนี่ยก็คือผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายณัฐวุฒิหรือว่านายบาสเนี่ยอายุ21ปีก่อเหตุแทงแล้วก็ฟันกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่มารวมตัวกันหาเรื่องบริเวณที่หน้าบ้านพักอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกแขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพนี่เองนะครับพอเกิดเรื่องเกิดราวครับผมนายบาสก็ถูกควบคุมตัวนะฮะไปที่สถานีตำรวจจนกระทั่งหมอปลาครับหรือว่านายจิรพันธ์เพชรขาวเนี่ยพร้อมด้วยเสียเปียก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วก็พานายบาสเนี่ยนะฮะมาพักอยู่ที่บ้านของหมอปลาในจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากยังอยู่บ้านที่เดิมเกรงว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตจะเอามาเอาคืนโดยหมอปลาก็ได้เนี่ยฮะโกนผมแล้วก็ตัดเล็บเพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้กับนายบาสด้วยแล้วก็พานายบาสเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลต่อตรวจร่างกายก็พบว่าบาดแผลของนายบาสนี่นะฮะมีอาการน่าเป็นห่วงมากพอคุณหมอเนี่ยเปิดเฟือกออกดูเนี่ยปรากฏว่ากระดูกของนายบาสเนี่ยที่แขนเนี่ยมันเกยกันโอกาสติดเชื้อค่อนข้างสูงมากๆแพทย์ก็เลยบอกว่ามันต้องผ่าตัดเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าถ้าไม่ชนะแล้วเนี่ยมันเกิดอาการติดเชื้ออาจจะต้องตัดขงตัดแขนรุนแรงไปมากกว่านี้นี่ก็คือเป็นพิธีช่วงที่หมอปลาไปโกนหัวไปตัดผมให้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้กับนายบาสนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตที่บริเวณโดยรอบบ้านของหมอปลาหลังจากที่เมื่อวานในเพจนะครับของกลุ่มเพื่อนๆของคู่อริของนายบาสเนี่ยเข้าไปโพสต์ข่มขู่กันหลายโพสต์เหลือเกินว่าเดี๋ยวจะมารวมตัวกันที่บ้านหมอปลาจะมาจัดการจะมาเอาคืนแต่ว่าพอดูโดยรอบเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะยังไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นประกอบกับในช่วงที่มีปัญหากันก็จะมีรถของสายตรวจสภ.บ้านลาดที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาตรวจตราความเรียบร้อยอยู่กันตลอดนะครับก็สถานการณ์ก็ยังถือว่าสงบเงียบดีนะครับผมผู้สื่อข่าวไปสอบถามหมอปลาบอกว่าหลังจากที่กลุ่มคู่อริของในบาสเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาคืนในบาสถึงที่บ้านหมอปลาหมอปลาว่ายังไงบ้างหมอปลาก็บอกไปเลยว่าไม่วิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นถ้าผมกลัวผมคงจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยในบาสแน่ๆต้องถามก่อนเลยว่ากลุ่มคู่อริเนี่ยเขาจะมาจริงหรือเปล่าอันนี้ที่ผมพูดผมไม่ได้ท้าทายนะผมไม่เคยกลัวถ้าผมกลัวเนี่ยผมกลัวเฉพาะคนดีคนไม่ดีผมไม่เคยกลัวจะโพสอะไรก็ทำไปเลยไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงหมอปลากันหน่อยนะฮะเราก็ไม่หวั่นอยู่แล้วใช่ไหมก็ผมบอกไปแล้วว่าหมอปลากลัวอย่างก็คือกลัวคนดีไอ้คนไม่ดีหมอปลาไม่เคยกลัวเพราะหมอปลาเคารพกฎหมายครับนะมึงจะโพสพูดอะไรก็เรื่องของมึงนะไม่ได้เคยกลัวอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่หมาถ้ามาข่มขู่ผมไม่ใช่หมาผมคือราชสีห์ไปเกรงกลัวอะไรกับหมาล่ะแล้ววันนี้น้องเขาเป็นไงคือล่าสุดอาการน้องต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเนื่องจากแผลเนี่ยกระดูกหักและแผลเปิดซึ่งหมอบอกว่ายังดวงดีนะที่มันไม่ถึงขั้นติดเชื้อถ้าติดเชื้อเนี่ยถึงขั้นตัดแขนทิ้งเลยนะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นต้องใช้ว่าเป็นเดชะบุญของนายบาสมากที่หมอปลาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเมื่ออย่างนั้นแล้วบาสเนี่ยอาจจะเป็นบาสแขนเดียวก็ได้บาสมือหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าบาสมีคู่เนี่ยนะคะจากบาสมีคู่เป็นบาสมือหนึ่งนะฮะเพราะว่าแผลอาจจะติดเชื้อก็ได้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่สน.เพชรเกษมครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยฝ่ายคู่กรณีของนายบาส4 คนเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายของนายบาสนะครับโดยหนึ่งในคู่กรณีเนี่ยก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจเสร็จก็รีบกลับทันทีเพื่อไปรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็เนี่ยผู้สื่อข่าวก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะพยายามที่จะยื่นไมค์ไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะใครไปทำอะไรยังไงก่อนแต่ก็ไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนนะครับไปสอบถามผู้กำกับการสน.เพชร
กษมนะครับพันตำรวจเอกวิสิตวัฒนพงศ์พิทักษ์ก็เปิดเผยว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายจนนำมาซึ่งความสูญเสียก็เลยอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ต่อสังคมแล้วคดีนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2สำนวนด้วยกันกรณีแรกก็คือฝั่งของนายบาสเนี่ยนะฮะที่ไปใช้มีดทำร้ายคู่กรณีจนเสียชีวิตส่วนอีกกรณีก็คือกรณีที่นายบาสเนี่ยนะฮะถูกกลุ่มคู่กรณีไปรุมทำร้ายโดยดำเนินการกับกลุ่มคู่กรณีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจข้อหาบุกรุกอ่ะแล้วก็ส่วนความผิดอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาให้ปากคำแล้วก็มาแจ้งความเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับขณะที่ทางด้านของคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงครับรองอธิการบดีสำนักงานคดีศาลแขวงก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับเปรียบเทียบในกรณีนี้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันง่ายๆคดีของนายบาสเนี่ยมันคล้ายกันกับคดีของคุณลุงวิศวะน่าจะจำกันได้นะคดีของลุงวิศวะที่ไปเกิดเหตุที่ชลบุรีที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยเห็นกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเข้ามาเหมือนมาประชิดตัวกันกลัวว่าจะมาทำร้ายตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็เลยใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองไปสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เลยเนี่ยฮะมาแนะนำว่าวิธี2วิธีที่จะเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ควรจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกมีสติรีบแจ้งตำรวจเพื่อแสดงเจตนาต่อตำรวจว่าผมไม่ต้องการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะการอยู่ในรั้วบ้านเนี่ยคู่กรณีไม่สามารถปีนรั้วเข้ามาทำร้ายร่างกายได้แต่ถ้าหากมีการบุกเข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ซึ่งกรณีของในบาสเนี่ยการถือมีดออกไปต่อสู้กับคนร้ายนอกบ้านอาจจะถูกตำรวจพิจารณาคดีว่าเป็นการวิวาทร่วมหรือไม่ส่วนกรณีที่2ครับผมวิธีการป้องกันตัวเองเอาตัวรอดในกรณีแบบนี้ก็คือใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานว่าถูกด่าถูกขว้างปารวมถึงถูกกลุ่มคนเนี่ยบุกเข้ามาคุกคามข่มขู่ทำอะไรอย่างไรเพื่อมอบให้กับตำรวจนะครับเรื่องนี้แหมดูเหมือนจะเป็นการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นปกติแต่ว่าไม่ใช่ฮะมันร้อนไปถึงท่านผบ.ตร.ด้วยต้องลงมาให้ข้อมูลมาโอ้โหให้อุทาหรณ์กับบรรดาน้องๆวัยรุ่นพ่อแม่ผู้ปกครองเลยโดยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ก็ออกมาเปิดเผยว่าคือคดีนี้เนี่ยใครที่ทำผิดก็ว่าการไปตามกระบวนการทางกฎหมายพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีไปแล้วอยากจะฝากไปยังประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นว่าการใช้อารมณ์เนี่ยในการกระทำสิ่งใดๆก็ตามระบุเลยว่าไม่เคยจบสวยสักรายสุดท้ายก็ต้องแม่ตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็หวังว่าคดีของนายบาสเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผบ.ตร.กันนะฮะคือคนทำผิดเรื่องคดีความก็ว่าไปนะครับซึ่งพนักงานสวนเนี่ยก็ทำอยู่แล้วนะครับท่านก็ทราบอยู่ว่าใครผิดเขาก็ดำเนินคดีแจ้งข้อหาส่วนที่จะใครจะมาบอกว่ามันจะเป็นเหตุขยายต่อเนื่องไปเนี่ยอันนี้คงปล่อยให้เกิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับยังไงก็ตำรวจคงไม่ยอมก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับการใช้อารมณ์เนี่ยพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยก็ทุกคนก็มีแต่ความเสียใจนะครับก็ไม่หวังว่าคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกท่านผบ.ตร.ยังฝากไปถึงแก๊งคู่อริหรือว่าแก๊งที่วัดบางม่วงที่ออกมาโพสต์นะฮะในลักษณะที่จะออกมาไล่ล่าตัวนายบาสแล้วก็รวมทั้งคุณแม่ของนายบาสโดยใช้ลักษณะคำพูดข่มขู่จะเอาคืนเพื่อแก้แค้นว่าจะต้องอยู่กันให้เรียบร้อยคือตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจจะไม่ปล่อยปละละเลยแน่นอนใครทำผิดกฎหมายหากฝ่าฝืนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเอาผิดถึงที่สุดทุกรายนะครับผมนี่ท่านผบ.ตร.ฝากมาไว้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือถ้าใครได้ติดตามใน Facebook คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคือเขาจะมีเพจที่เป็นกลุ่ม public สาธารณะของเขาคือรวบรวมกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่แก๊งวัดบางม่วงเนี่ยนะไว้อยู่ก็คือเมื่อวานผมได้มีโอกาสเข้าไปดูค่อนข้างเดือดและมีอารมณ์มากๆก็ไม่จบอะไรน่ากลัวมากๆคือเราเป็นนายบาสเป็นญาติๆเป็นพ่อแม่ของนายบาสเนี่ยเราก็คือถ้าได้มีโอกาสเข้าไปอ่านเนี่ยก็กลัวนะคือกลัวว่าฉันจะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือเปล่าก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับ